สมควรเจอเวลาแล้วถอนสติออกมาฟังยกมือขึ้นในหัวเสียก่อนก็นั่งอยู่ปกติตั้งใจฟังถ้าทำแล้วไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจพูดถูกฟังเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถูกฟัง เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรสอนญาติโยมคฤหัสถ์ธรรมธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนให้ทำทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ทำสมาธิที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอทานศีลบุญทานศีลสมาธิทานศีลภาวนาภาวนาก็ว่าได้ทำบุญก็ว่าได้ทำสมาธิก็ว่าได้เปลี่ยนไปได้หลายคำภาษาบาลีนั่นแต่คนมากเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้ทำสมาธินะหรือไม่ได้ภาวนาได้ทำสมาธิได้ภาวนาบ่อยๆจะเกิดสติจะเกิดปัญญานั่นตัวสำคัญคือตัวปัญญาจะรู้ว่าถูกต้องถูกใจจะรู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงมีแต่เข้าใจไปวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญเมื่อเวลาไม่ทำบุญให้จิตนิ่งให้จิตสงบก็เลยไม่มีปัญญาผลแต่ของไปให้พระจุ้งเพราะว่าไปทำบุญเห็นไหมไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นแหละไปทำให้เอาแต่ของยุ่งยุ่งคนเราชอบยุ่งยุ่งอยู่บ้านก็ไปยุ่งที่วัดอีกก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่มีปัญญาจึงมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งของในจะนำออกของนอกจะนำเข้าเรื่องโลกโลกจะนำเข้าวัดมันจึงไม่ยุ่งจึงไม่วุ่นวายจึงไม่มีปัญหาจึงไม่ทะเลาะกันเอาแต่เรื่องโลกเข้าวัดโอ้มีแต่ปัญหาที่นี่วัดเป็นสถานที่แก้ปัญหาหรือเราไม่ไปแก้ปัญหามีแต่ปัญหา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 รู้จักไหมเอาปัญหาเข้าวัดวันนั้นให้หลวงพ่อไปตั้งชื่อวัดอยู่วัดประทุมแต่วัดแจ้ชื่อวัดอะไรก็เลยหลวงพ่อเราพุทธบูชาเอาว่าถ้าเอาวัดปราบกิเลสวัดฆ่ากิเลสก็จะตรงกันไปไม่ค่อยได้มีพระเจ้าสายชื่ออะไรสมกว่าจำไม่ได้เพราะนั้นแต่ไม่ชอบกันก็เลยว่าแต่หลวงพ่อตั้งชื่อให้เลยว่าหลวงพ่อเอาพุทธบูชาซะเอาคำสอนของพระเจ้ามาบูชาแล้วมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้าบูชาคำสอนของพระเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเห็นไหมเราบูชาเมื่อกี้นี่หนึ่งนาทีนั่นเห็นไหมเห็นบุญไหมที่นี่คนเราส่วนมากก็ไม่ค่อยทำมันเป็นยังไงทีนี้จึงไม่ค่อยทำทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหมยากไหมนั่นเราอยากจะได้วัดอยากจะได้พระอยากจะได้วัดสร้างวัดมันสร้างไม่ยากสร้างยากก็คือสร้างพระนั่นสร้างยากก็คือสร้างคนสร้างคนก็คือสร้างพระวัดจะสร้างยากอะไรดินมีเท่าไหร่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่คนล่ะพระล่ะนั่นสร้างให้เป็นพระหรือว่าสร้างให้คนผมผมผ้าเหลืองก็ว่าเป็นพระฉะนั้นไม่อดเยอะแยะที่ไหนเขาก็โกนได้ผ้าเหลืองในร้านค้ายิ่งเยอะนั่นยากไหมสร้างคนให้เป็นพระตามหลักสุปฏิปันโนให้ทำตามหลักสุปฏิปันโนส
ที่นี่ญาติโยมก็ไม่รู้ว่าสุปฏิปันโนคืออะไรที่นี่พระเจ้าจึงมาสรุปให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญรู้จักไหมเลือกให้เลือกให้ทานนั่นที่นี่คำตอบของญาติโยมพระเหมือนกันพระไตรปิฎกเหมือนกันศีล227เหมือนกันนั่นถ้าบอกว่าเลือกให้หน่อยเลือกยังไงเลือกอะไรก็ไม่รู้เลือกทำไมมีพระเยอะแยะมีวัดเยอะแยะผลสุดท้ายก็จะว่าไม่รู้อะไรแล้วสิไอ้ของสักโลกคือเลือกดีแท้อยากได้นั่นอยากได้นี่หาแนวนั่นหาแนวนี่แล้วถูกใจเอาแต่ของถูกใจจะไม่ถูกต้องนั่นเลือกพระก็เหมือนกันเลือกวัดก็เหมือนกันเลือกวัดที่ถูกใจนั่นแต่วัดที่ถูกต้องพระที่ถูกต้องไม่เอาเพราะมันขัดกิเลสคำสอนพระเจ้าจึงปฏิบัติยากเพราะคำสอนของพระเจ้าเห็นไหมยากไหมที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันยากตรงไหนยากที่ดูล้มนั่นไปบ้านลูกบ้านหลานบอกให้ลูกหลานตั้งสัจจะใครจะมีสัจจะบ้างทำวันหนึ่งนาทีให้ทำทุกวันทุกวันบางคนกล้าทำตามหลวงปู่บอกบางคนไม่กล้ารับเห็นไหมล่ะแค่หนึ่งนาทียากไหมคำสอนของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหมถ้าบอกเรื่องทำบุญไม่ชอบนั่นไม่ชอบอะไรล่ะร่ำรวยสวยงามนั่นเห็นไหมมรรคอ่ะเอาธรรมะไปแปลนะถ้าเห็นบุญก็เห็นนรกหรือบาปเกิดความโลภเกิดความอยากก็บาปนั่นเกิดความรักก็บาปนั่นเอาธรรมะมาแปลถ้าเอาเรื่องของโลกมาแปลก็ได้อีกเป็นคนละเรื่องแล้วโลกียะสุขนั่นที่ของพุทธเจ้าไม่ใช่โลกียะสุขนะโลกุตระสุขไม่มีอามิตรสุขนิรามิตรสุขนั่นอามิตรสุขก็ว่าคือทางสุขทางโลกนิรามิตรสุขสุขในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมหนึ่งนาทีสุขไหมเมื่อกี้เอาเทียบกันดูนะนั่นแหละความสุขมันอยู่ที่ถ้าใจมีความสุขแล้วก็เป็นบุญล่ะทีนี้คนเราชอบความทุกข์ใช่ไหมทุกข์แบบโลกียะถ้าทุกข์จริงๆเห็นจริงๆก็นั่นก็เห็นธรรมของพระเจ้านะนี่มันทุกข์หลอกๆทุกเล่นๆทุกข์ด้วยยวนกวนกิเลสนั่นถ้าเห็นทุกข์จริงๆให้มันถึงนั่นแหละที่พระเจ้าคนใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมแต่เราไม่เห็นทุกข์นะเพราะว่าร่ำรวยมีความสุขเพราะว่าสวยงามมีความสุขถ้าคำของพระเจ้าร่ำรวยมีความทุกข์สวยงามคือความทุกข์ทะเลาะกันหึงกันหวงกันทะเลาะกันเพราะฉันได้น้อยนั่นเพราะฉันอยากได้มากก็เกิดความโลภขึ้นมาเป็นบาปไหมที่นี่ถึงบางคนไม่มีสติไม่มีปัญญาหาไม่ได้ปล้นจี้คดโกงเห็นไหมล่ะนำมาถึงความวุ่นวายแล้วนั่นก็เพราะเราขาดการทำบุญจึงเน้นกันทุกวันเรื่องทำบุญที่นี่รับนิมนต์แทบตลอดพรรษาถ้าเอาทางโลกมาแปลหาเสียงนะไปหาเสียงนะว่าเวลาออกพรรษาเราจะมีกี่เสียงหรือเปล่าหรือจะมีบางแห่งมีกี่แห่งอยากได้วัดหรือเปล่าบางแห่งอยากได้วัดหลวงตาหลวงปู่อยากได้วัดที่นี่นั่นเห็นไหมล่ะอยากได้วัดไม่ยากแต่อยากได้พระนี่มันยากอะมีวัดไม่ยากแต่ยากที่สุดก็มีพระเพราะออกตนญาติโยมก็ไม่ได้กันกองหาพระนะแต่พระถูกกิเลสจึงไปนิมนต์จึงชอบตักพระคัดกิเลสไม่อยากชอบนั่นไม่ได้ทำตามใจชอบถ้าเรื่องทำตามใจชอบมันไปง่ายนะมันทำง่ายนั่นเพราะอย่าทำยากนั่นเห็นว่าทั้งที่ทำให้ถูกต้องแบบเรียบง่ายผมไม่บอกว่าทำยากทำยาก
มันเป็นยังไงนั่นกิเลสมันไม่พอใจเพราะไม่มีปัญญานั่นแหละโดยเฉพาะอย่างที่พูดกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละนั่นที่พวกพุทธเจ้าบอกว่าทำที่พุทธเจ้าที่ตรัสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้นี่เห็นไหมดูลมหายใจเข้าออกนั่นถ้าหาจุดนี้ไม่เจอหาจุดนี้ไม่พบบุญนั่นก็หาพระจะพาทำอันนี้หายากที่นี่นั่นมันเครื่องขัดกิเลสธรรมะคู่แข่งขันคู่แข่งขันกิเลสนะนั่นถ้าไม่มีความภาคความเป็นสู้เขาไม่ได้คือนั่นเห็นไหมบอกแล้วญาติโยมบอกว่าไม่กล้ารักรับคำหลวงปู่วันหนึ่งหนึ่งนาทีคิดดูวันหนึ่งมีกี่นาทีฮะให้อาหารใจเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจหนึ่งนาทีไม่ได้เวลาเสียชีวิตได้อะไรไปร่ำรวยสวยงามได้ไปด้วยไหมหามาเท่าไหร่ก็มาอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงามเขาไม่ใส่ปากให้เวลาเสียชีวิตเราขอขึ้นมาอีกได้อะไรไปผมเช่นหนึ่งเผาทิ้งหมดผมทิ้งหมดของเลิกของประเสริฐของผู้เจ้าสอนไม่สนใจนั่นทำไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไหมนั่นฟังเสียงผู้เจ้าดูสิทำที่เราตถาคตตรัสรู้ยากที่สามัญชนต้องเหนือจากคนธรรมดาเป็นคนไม่ใช่คนธรรมดาจะทำได้นะมีจิตศรัทธามีความเชื่อมั่นมีบาปจริงมีบุญจริงมีสวรรค์จริงมีนรกจริงนั่นนี่เราก็ไม่รู้ว่านรกอะที่นี่อยากแต่ร่ำรวยท่าเดียวอยากแต่สวยงามท่าเดียวไม่รู้ว่ามันเป็นนรกถ้ารู้ว่าเป็นนรกไปคุกคีทำไมร่ำรวยไปคุกคีทำไมสวยงามเห็นไหมล่ะวิธีจะฆ่ากิเลสไม่เอาไม่อยากฆ่าแทงมันไว้สถานที่ฆ่ากิเลสวัดฆ่ากิเลสจะไปตั้งชื่ออย่างนั้นนะคนเราไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นหน้าตาเป็นกิเลสในไม่ทำอะไรทำตามกิเลสทำตามกิเลสนี่ยุ่งไปหมดทุกวันนั่นคนเราชอบยุ่งเข้าใจไหมอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติอามิตรบูชามันเราเห็นกันเราทำกันมาอยู่อย่างนี้อามิตรทุกนั่นไม่เหมือนนิรามิตรทุกเพราะอามิตรเข้าใจไหมได้สิ่งได้ของถูกใจพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวใหญ่ๆนั่นแหละร่ำรวยสวยงามนี่ร่ำรวยสวยงามใครก็อยากร่ำรวยสวยงาม ไม่ใช่เฉพาะทางโลกนะทางธรรมไม่ใช่เฉพาะญาติโยมพระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันเลยก็ไปเน้นจุดนี้แหละจึงมีปัญหากันอยู่นี่ไม่ละไม่ถอนไม่ทิ้งไม่ปล่อยนะพระเจ้าจึงบอกไว้แล้วสิ่งไหนที่ยั่วยวนกวนจิตใจไม่ให้ไปยุ่งนั่นข้อธรรมได้ยินไหมธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อกองสะสมกองกิเลสรู้จักไหมกิเลสที่นี่นั่นไม่ใช่ธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านะตัวใหญ่ๆก็อยากร่ำรวยอยากสวยงามนั่นแหละสะสมความกิเลสอ่ะถ้าคือที่ว่าความอยากนิดหน่อยก็เป็นกิเลสที่อยากหลุดพ้นก็อยากเหมือนกันแต่อยากทำได้แล้วไม่มาเกิดนั่นธรรมของพุทธเจ้าบางคนว่าหลวงพ่อก็อยากไม่ใช่อยากสิหลวงพ่ออยากได้อย่างถึงจึงได้บวชเนี่ยอยากหมดกิเลสน่ะก็อยากเหมือนกันแต่ว่าอยากเพื่อหมดกิเลสเด้มันมี2อยากเด้นั่นถ้าอยากทางโลกเพื่อเกิดอีกเพื่อแก่อีกแก่อีกตายอีกถ้าอยากหมดกิเลสไม่ได้มาเกิดไม่ได้มาแก่ไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาตายนั่นจึงได้ขนขวายทนทุกข์ทรมานลำบากตากตำไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากนะไม่คำนึงถ้าว่าทุกข์ยากมันก็ทุกข์ยากถ้าไม่มีอะไรอยากหรอกก็ไม่ทุกข์ยากทุกข์ยากเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่มีอะไรอยู่ในกายแล้วเรื่องของร่างกายมันก็ไปตามหน้าที่เกิดแล้วแก่เก็บตายใครจะไปห้ามได้แต่คนในโลกไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตาย
ไปฝืนธรรมชาติฝืนความจริงของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการฝืนความจริงของพระพุทธเจ้าจะได้อะไรทีนี้อยู่ด้วยความถ้าฝืนความจริงก็แปลว่าอยู่ด้วยความจอมปลอมนั่นปลอมหลอกลวงตนเองปลอมหลอกลวงจิตใจตนเองซึ่งนั่นดวงบริสุทธิ์อันใสบริสุทธิ์นั่นเพราะนั้นจึงจะย่ำแล้วย่ำอีกใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาอยากปฏิบัติศีลธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าติดโฉมมนุษย์ปฏิลาโภติดฉังพุทธสมุปปารังติดฉังสัทธรรมัตตวนังครบบริบูรณ์แล้วยังอย่างเดียวจะรับประทานหรือเปล่ารับประทานอะไรรับประทานสวรรค์นิพพานหนทางไปสู่สวรรค์นิพพานลงเดินหรือเปล่านะทำไงจะเดินถูกต้องทีนี้ทำไงจะรู้ก็เข้าสมาธิดูไม่ใช่ว่าคิดด้วยแบบโลกียะนะธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจากคลายจากความรักคลายจากความเกิดรักโลภโกรธหลงนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ารู้อยู่แก่ใจมันเกิดความอยากกับหู้อยู่ว่าอยากกับหู้นั่นแต่เป็นบุธรรมเอาบันเหตุก็ได้ทำตอบก็ไปหันนะทำตอบก็เลยทำไม่ได้ทำไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้คือยังไม่ทำสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถ้ามีปัญญานะจริงๆย่ำแล้วย่ำอีกบอกแล้วก็บอกอีกคนเราขาดการทำบุญขาดการทำสมาธิเมื่อเวลาไม่ทำสมาธิไม่มีปัญญานั่นก็ขาดปัญญาอย่างเดียวนั่นแหละถ้าสรุปเข้ามาอีกถ้าหากพูดน้อยก็น้อยเข้าไปอีกก็ได้คำสอนของพระเจ้าหาความมีออกจากใจตีเป็นไหมตีความหมายเป็นไหมตีความมีออกจากใจมีรักมีโลภมีโกรธนั่นมีเสียใจมีไม่พอใจมีถูกใจมีผิดใจมีอะไรถ้ามีมีแต่ยุ่งหมดนะถ้าขึ้นที่ว่าความมีแล้วก็อยากให้มันมีสิถ้าไม่มีอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหามีปัญหาไม่มีนะถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอยู่นั่นแหละที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมีใช่ไหมถ้าพูดน้อยแป๊บเดียวแค่นั้นนะไม่ยากนะลองคิดดูแล้วก็คิดแล้วก็ไปทำดูไปทำให้จิตใจของเราดูไม่มีอะไรแล้วในหัวใจ1นาทีหรือ1วันก็ได้วันนี้จะไม่ให้มีอะไรอยู่ในหัวใจเอาลองดูสิที่ไหนสิ่งที่ทำทั้งไหนไม่ให้มีไปดูลมนั่นเลิกจากกันแล้วทางหนาวเข้าสถานที่โน่นปิดประตูอะไรดีๆแอร์อะไรแอร์ไฟก็มีอะไรก็มีที่นี่มาเปิดเข้าโพสต์เฉยๆทำแล้วก็ต้องให้ได้ใช้ประโยชน์บ้างนะถ้าว่าหนาวก็หนาวถ้าเข้าสมาธิไม่มีหนาวมันอยู่กับเราไปว่านะนั่นถ้าอยากประเทศไทยน้ำหนาวอย่างนี้ถ้าเขามีหนองปลาเราลงพาปลาลงตึกปลาลงแห่ปลาคุณพวกนึงคุณปอดปอดที่เห็นว่าหนาวอีกพวกนึงมือสั่นงอกนั่งหัวกองไฟญี่ปุ่นนั่นนั่นแหละเครื่องทดสอบว่าคนเราถ้าชอบสิ่งใดแล้วไม่มีคำว่ามีปัญหาทั้งที่เขาไปทำบาปเสียด้วยเขาจึงกล้าทำหรอกจะเอาว่อนขาเขาเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้แน่นหนักภาคปฏิบัติไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อนั่นแหละเวลาเสียชีวิตแล้วเจ้ากรรมนายเวรไปถามว่าอยากตั้งใจว่าจะไปพบคำสอนของพระเจ้าจะไปทำตามคำสอนของพระเจ้าได้ทำไหมหรืออยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานตามคำสอนของพระเจ้ารู้จักทางเดินไหมทางไปสวรรค์ไหมนั่นถ้าเราเคยไปก็ตอบเจ้ากรรมนายเวรได้ว่าโอ้ยทำทุกวันทำทุกวันดูทุกวันดูทางไปสวรรค์ทุกวันทุกวันนั่นตอบได้ถ้าไม่เคยไปล่ะตอบเจ้ากรรมนายเวรตอบพญานุพิบาลไม่ได้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทางไปสวรรค์ก็เห็นแต่ทางไปนรกอยู่กับนรก
าจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกน่ะนั่นน่ะมโนรามโนรานั่งมโนรานั่งคือใจของคนมโนคือใจถ้าสิทนน้ำหานั่งมโนราไปพ่ออยู่เมืองผู้เงินนั่นใจของทุกคนไปอยู่เมืองผู้เงินมโนคือใจมโนวังกามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จอยู่ที่ใจให้เข้าใจจุดนี้ฝากไว้ให้เน้นหนักภาคปฏิบัตินั่นไม่เสียหายอะไรเลยภาคปฏิบัติทำบุญไม่เสียหายอะไรไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อแต่อาหารตายหรอยุ่งพอดูพรุ่งนี้แต่ยุ่งมันไม่ยุ่งอาหารตายบางคนยังมาไม่ได้เตรียมอาหารตายเตรียมอาหาร มาแล้วก็มายุ่งอีกเว้ยด้วยหน้าคุณกุศลเอาตนในโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วจงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาเอาตนในโยมลูกหลานญาติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินทางในความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานถึงใดการเงินถึงใดปรารถนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด